สวัสดีครับผมเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม Audition Mobile นั่นเองนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมมือถือนะครับที่เป็นเกมเต้นนะครับลิขสิทธิ์แท้จากเกาหลีนะครับแล้วก็เป็นเกมเต้นอันดับหนึ่งของใครหลายๆคนด้วยนะครับผมก็บอกเลยว่าเมื่อสักครู่ตอนเปิดคลิปเนี่ยผมก็ได้ทำการเต้นนะครับเพลงเข้ามาดินะครับของเกม Audition Mobile ด้วยนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาเล่นเพลงเข้ามาดิในเกมนี้ด้วยนะครับตอนท้ายคลิปนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าในเกมกับผมตัวจริงเนี่ยอันไหนเต้นเทพกว่ากันนะฮะโอเคมาเรามารีวิวเกมนี้กันก่อนนะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะเล่นนะครับสำหรับ Audition Mobile นั่นเองนะครับผมก็วิธีการเล่นนะครับโหมดหลักๆเลยนะครับก็คือตรง Challenge ตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีให้เลือก2โหมดด้วยกันนะครับโหมด Story กับโหมด Score Battle นั่นเองนะครับอ่ะเรามาพูดถึงโหมดสตอรี่กันก่อนนะครับโหมดสตอรี่เนี่ยก็จะเป็นด่านนะครับก็คือเราไม่ได้เล่นกับคนอื่นนะครับแต่ว่าเล่นกับด่านตามตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีด่าน1ด่าน2ด่าน3ด่าน4ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมซึ่งแต่ละด่านเนี่ยความยากมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็มีให้เราเล่นทิวทอเรียลอะไรด้วยนะครับเขาก็จะมีสอนหมดว่าวิธีการเล่นอะไรยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูสักด่านนึงแล้วกันนะครับง่ายๆก่อนนะฮะเพราะว่าเบสิกก่อนก็คือ1-1นะครับแล้วเราถ้าเราผ่าน3ดาวแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะออโต้เพลย์ได้ด้วยนะครับก็คือให้มันเต้นเองอัตโนมัตินะครับแต่ว่าการจะออโต้ได้เราจะต้องผ่านแบบ3ดาวก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูฮะแต่ว่าเสียงอาจจะเบานิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์เพลงอะไรประมาณนั้นนะโอเคเล่นด่านแรกเลยชิวๆก่อนนะครับผมนี่ฮะตัวผมนี่เหมือนผมเลยนะใส่แว่นเลยฮะโอเคเกมนี้ใครที่ชอบแฟชั่นการแต่งตัวอะไรอย่างนี้นะฮะก็เหมาะมากนะครับผมโอเคฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับใครที่ชอบอ่านเนื้อเรื่องก็สามารถที่จะอ่านเนื้อเรื่องตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเรากดสคิปเลยละกันนะคนไทยหัวใจสคิปนะฮะจัดไปฮะเรามาแบทเทิลกันเลยดีกว่านะครับนี่ฮะมันก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะเวลาแข่งนะครับผมเอาละฮะจะเริ่มแล้วครับผมเรดี้ครับมันจะมีบอกว่า perfect mission เนี่ยก็คือ perfect สำเร็จ4ครั้งนะครับเราต้องทำ perfect ให้ได้4ครั้งนะครับในด่านนี้นะโอเคฮะเริ่มแล้วครับผมปึ๊บหาซ้ายครับเห็นไหมด่านแรกๆมันก็ยังง่ายๆครับผมปึ๊บนี่ perfect ไปละข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นหลอดนะครับผมที่บอกว่าเราได้กี่ดาวกี่ดาวนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงสักดาวเลยนะแต่ด่านแรกแป๊บเดียวก็ถึงละปึ๊บๆถ้าระดับแบบยากๆเลยเนี่ยมันจะมีขึ้นมา4ปุ่มเลยนะครับผมฉะนั้นเนี่ยใครที่แบบว่าคิดว่าเกมนี้มันง่ายนะบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับง่ายแค่ช่วงแรกๆนะหลังๆเนี่ยเน้นฝีมือนะด่านแรกๆมันก็จะจบไวหน่อยครับนี่โชว์ไทม์นะครับปึ๊บฝั่งเขาล้มไปละนะฝั่งผมยังเต้นอยู่ครับนี่โอเคสตอรี่ด่านแรกๆก็ไม่ยากมากครับเพลงก็ช้าๆสบายๆนั่นเองนะครับผมจบแล้วฮะเห็นไหมนะชิวๆนะครับผมวินเรียบร้อยครับอันนี้ก็จะเป็นสกอร์บอกเราหมดว่าเฮ้ยเพอร์เฟกต์กี่ครั้งเกรดกี่ครั้งคูลกี่ครั้งแบดกี่ครั้งมิสกี่ครั้งอะไรก็ว่านไปนะครับแล้วก็จะมีไอเทมด้วยนะครับที่เราได้รับนะครับเป็นน่าจะเรียกว่าเพชรนะฮะมันเอาไว้อัพแรงค์ตัวละครเดี๋ยวผมจะไปพูดถึงอีกทีแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงอีกโหมดหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็คือโหมด Score Battle นั่นเองนะครับโหมดนี้บอกเลยว่ายากมากนะแล้วผมก็ไม่ได้เป็นคนที่เก่งเกมแนวๆนี้ด้วยนะแต่ว่าโหมดนี้นะครับจะช่วยให้เรานะฮะเก็บเลเวลตัวละครเราได้แบบเร็วมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะแพ้หรือชนะแต่เลเวลของเราเนี่ยมันจะเก็บได้เร็วมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกระดับได้นะครับผมบอกเลยว่า Easy ก็โหดแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะใครที่เซียนๆนี่ก็อาจจะไหวนะครับแต่แบบฮาร์ดนี่คือผมลองเล่นแล้วคือแทบจะโยนมือถือทิ้งนะโอเคเรามาโหมดอีซี่แล้วกันนะครับมาดูกันว่าผมจะไก่หรือเปล่านะไปครับเอาละฮะมันก็จะเป็นการแบทเทิลกันนะครับ1ต่อ1นะฮะบอกเลยว่ายากอยู่ครับผมเคยลองแล้วนะมาดูกันเรดี้ครับโอเคตรงนี้มันจะนานนิดนึงนะครับมันก็จะมีของรางวัลบอกอยู่ด้วยนะครับทางด้านซ้ายบนนะครับผมข้างบนก็จะเป็นคะแนนนะฮะโอเคอันนี้ยังมี2ปุ่มอยู่นะก็มีเอ้าโอ้โหกดผิดเลยโอ้มาถึงก็เน่าเลยฮะผมเบลอเองฮะอันนี้น
นะนี่ครับแบทเทิลกันไปนะฮะถึงแม้ว่าเราจะกดผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าเรากลับมากดตรงกลางทันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นไรนะครับอาจจะเสียคะแนนไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ทำให้เรามิสนะครับพยายามกดตรงกลางให้ทันนะครับผมปึ๊บเห็นไหมดูท่าเต้นสิฮะเฟี้ยวฟ้าวเลยฮะปึ๊บเพอร์เฟคครับจัดไปเฮ้ยโอ้โหเบอร์เลยครับผมเบอร์ละคือเกมแบบนี้มันต้องมีสตินิดนึงนะครับผมในการดูนะครับผมบางทีเนี่ยเราจำแบบสีเอาใช่ไหมว่าสีฝั่งซ้ายสีชมพูฝั่งขวาสีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าเป็นสีเดียวกันหมดด้วยนะครับซึ่งมันก็จะทำให้เราเนี่ยสับสนนะฮะโอ้ผมเล่นอ่อนมากเลยเพื่อนๆนี่มาละเริ่มมาละฟอร์มเริ่มมาโอเคได้อยู่ครับได้อยู่โอ้โหกดไม่ครบก็ได้ครับผมกดไม่ครบก็สามารถที่จะกดได้แต่คะแนนก็อาจจะหายไปนะครับแต่ก็ไม่ทำให้เรามิสนั่นเองนะครับพยายามไม่มิสก็พอแล้วนะถ้าเรามิสเนี่ยก็จะพลาดคะแนนเต็มๆนะครับผมแต่ถ้าเรากดผิดหมดเลยเนี่ยเห็นไหมอันนี้มีมาแบบเป็นสีเดียวกันหมดเลยถ้าเรากดผิดหมดเลยแล้วเรากดตรงกลางเนี่ยมันก็จะมิสเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะกดให้ถูกอย่างน้อย1ตัวนะฮะโอเคครับผมปึ๊บแบตเทิร์นกันไปฮะบอกเลยว่าถ้าแบบฮาร์ดนี่ก็คือแบบว่าสุดๆอ่ะนะใครที่แบบว่าเล่นได้ก็คือเทพมากนะครับผมมันก็ต้องใช้การฝึกนั่นแหละเนาะมัวแล้วผมมัวแต่พูดนะฮะโอเคแต่ยังเพอร์เฟกต์นะเมื่อกี้เกรทครับผมมาดิครับก็มาดิครับปึ๊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 บเป็นไงเสื้อผ้าผมเท่ไหมโอเคครับจัดมาเริ่มมาฟอร์มเริ่มมาฟอร์มเริ่มมาครับผมตอนนี้เอ้ยเกือบครับเกือบไม่ทันนะฮะโอ้โหแบดเลยอันนี้มันรัวจัดครับรัวจัดนี่ยังได้อยู่นะนี่ยังไม่พลาดครับพลาดไปตอนแรกตอนเดียวเพอร์เฟกต์จัดไปโอ้โหอันนี้ยากครับผมเห็นไหมว่ามันเป็นแบบบางทีเราไปจำสีไงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมึนนะครับเมื่อกี้โอเคเราก็ตอนนี้รอมันเต้นกันไปก่อนอ่ะผิดเลยครับปึ๊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 บเริ่มเบอร์แล้วผมโหมดนี้เนี่ยมันก็จะได้ EXP level ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็นานอยู่ครับ1เพลงนะครับผมเล่นเต็มๆ1เพลงนะครับผมเพอร์เฟคคูณ2จัดไปโอ้งก็มาเกรดครับน่าจะจบแล้วฮะโอเคฮะผมชนะไหมนี่ผมชนะด้วยนะครับในโหมด Easy เนาะก็เพอร์เฟคไป19นะครับผม X Perfect ไป4ครั้งน่าจะเป็นต่อเนื่องนะครับเพอร์เฟคต่อเนื่องไป4ครั้งนะแล้วก็จะได้รางวัลเป็นเจ้าเพชรตัวนี้เลยนะครับโอเคป่ะเรามาพูดถึงเรื่องของแรงกันบ้างครับดูที่ทางซ้ายบนนะครับผมนี่ฮะตรงโปรไฟล์ของเรานะฮะก็คือให้ดูตรงเลเวลครับตอนนี้ผมเลเวล11นะครับผมแล้วก็มีคำว่าคลับนะครับอยู่ข้างหลังด้วยนะครับไอ้ตรงคำว่าคลับเนี่ยแหละนะฮะนี่ฮะมันจะเป็นข้อมูลระดับของแดนเซอร์นะครับดูว่าเราเนี่ยโอ้โหเล่นมาขนาดไหนอัปเกรดมาขนาดไหนแล้วนะครับแล้วก็แต่ละแรงเนี่ยมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผมดูฮะว่ามันมีเยอะขนาดไหนฮะโอ้นี่เพิ่งเริ่มต้นนะของผมนะถึงผมจะอัพไปสักนิดนึงแล้วนะแต่มันก็ยังเหลืออีกเยอะมากนะครับผมไปจนถึงระดับรีเจนเลยทีเดียวนะครับผมรีเจนแล้วก็เป็นมงกุฎตีลุ้งนะอันนี้ก็คือสุดๆและของแพทตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าอนาคตอาจจะมีเพิ่มหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปนะครับแต่วิธีการอัพเนี่ยอัพยังไงล่ะนะครับดูที่ขวาล่างครับตรง My Back นะครับผมตรงนี้เลยนี่นะครับมันก็จะมีบอกครับผมว่าเฮ้ยเราจะอัพไปคลับ2เพชรเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับผมอย่างตอนนี้เนี่ยผมจะขาดสีเขียวอันนี้อยู่2อันนะครับก็คือ High Class Emerald นั่นเองนะครับเขาจะบอกวิธีได้รับครับว่าไอ้หินเม็ดเนี้ย
หาจากไหนได้บ้างนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นตามด่านนะครับแต่ที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือลัคกี้บ็อกซ์หรือว่ากาชานั่นเองนะครับผมก็คือกาชาหาเพชรนั่นแหละนะครับแล้วก็ใช้เงินด้วยนะครับในการอัพเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลัคกี้แบ็กเป็นยังไงครับนี่ฮะนี่ก็คือกาชาเพชรนะครับผมซึ่งเราจะเอาเพชรพวกนี้ไปอัปเกรดตัวเราได้นะครับมันก็จะมีแบบฟรีด้วยนะครับผมเดี๋ยวกดดูครับปุ๊บนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหมุนมาปึ้งอันนี้ได้เป็น High Class Diamond 12ชิ้นนะครับยังไม่ได้เลยสีเขียวนะฮะอันนี้ก็ฟรีครับผมกดดูปึ๊บหมุนมาปึ๊บ High Class Sapphire 12นะครับผมโอเคแต่ว่าผมมีตั๋วอันนี้ด้วยนะครับอีก4ใบเดี๋ยวผมจะหมุนดูแล้วกันนะปึ๊บมาครับได้ไหมโอ้โหไม่ได้นะครับผมได้normal topaz นะครับผมเดี๋ยวผมลองกดแบบสคิปดูว่ามันจะเป็นยังไงสคิปปุ๊บhigh class diamond มาเลยนะครับก็คือมันก็ไม่ลีลานะครับปุ๊บโอเคไม่ได้ทันทีนะฮะ special sapphire นะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีแบบใช้เงินซื้อด้วยใช้หัวใจเขียวซื้อด้วยแล้วก็ใช้เพชรซื้อด้วยนะครับผมก็ลองมาดูแล้วกันใครอยากที่จะอัพแรงค์เร็วๆเนี่ยก็สามารถหาได้ทางกาชานี้แล้วก็ไปเล่นตะลุยด่านอะไรก็ว่ากันไปนะดูว่าเราอยากได้อันไหนเนี่ยมันก็จะมีบอกครับว่าสเตทไหนเนี่ยมันจะดรอปเจ้าตัวนี้บ้างนะครับผมเนี่ยเยอะมากนะครับผมก็สามารถไปเล่นได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอัพแรงค์ของตัวละครเรา ID เรานั่นเองนะครับผมโอเคฮะมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วฮะก็ต้องตามกระแสกันหน่อยนะช่วงนี้เขาเต้นกันเยอะครับสำหรับเพลงเข้ามาดินะครับผมฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาเต้นในเกมให้ดูด้วยนะครับผมว่าเพลงเข้ามาดีเนี่ยมันจะเล่นยากขนาดไหนครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับสำหรับเพลงเข้ามาดินะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะสอนเพื่อนๆในการสร้างห้องก่อนนะครับก็คือให้เราเข้ามาที่อารีนาข้างบนตรงนี้เลยนะครับก็ให้เลือกหัวข้อ Dancing Hall นะครับรอโหลดสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็น Dancing Hall ที่แบบว่าเราสามารถที่จะเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมตั้งห้องเต้นกับเพื่อนได้เลยนะครับผมวิธีการสร้างก็ดูข้างล่างครับกดสร้างเลยฮะนี่ฮะเลือก Average นะครับผมแล้วก็ถ้าเราอยากใส่ Password อยากตั้งค่าอะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อห้องอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็เสร็จสิ้นเลยนะครับถ้าเราตั้งเสร็จแล้วนะครับขวาล่างนะครับเราสามารถที่จะเลือกเพลงได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมเลือกก่อนนะครับนี่เข้ามาเด้โอเคครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมลองโซโล่แล้วกันนะนะไปลุยครับกรณีเล่นคนเดียวจะไม่สามารถได้รับรางวัล นะครับผมก็อันนี้เป็นการเต้นโชว์เพื่อนๆแล้วกันนะครับผมว่าฝีมือผมเนี่ยจะขนาดไหนเชียวนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นกับผมเนี่ยก็สามารถที่จะแอดเพื่อนกันมาได้นะครับตามชื่อนี้เลยจุงโกะนะครับผมมาเรามาลุยปิดท้ายกันดีกว่านะครับเอาละฮะบอกเลยว่าตอนนี้เพลงนี้ก็เป็นกระแสมากๆกับเกมเมอร์นะครับชาวออดิชั่นนะครับ Ready ครับผม Ready นานมากนะครับโอเคมาละปึ๊บปึ้งฟังเพลงไปเพลินๆครับผมกลัวพลาดเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะฮะโหดูท่าเต้นครับโคตรเท่นะฮะป๊อกมาละเริ่มมาเพอร์เฟคไปโอ้โหไม่ได้ครับผมเอาโอ้โหพลาดครับพลาดตัวหนึ่งนะฮะเอารีบกดไปครับอันนี้พลาดเลยนะฮะลนจัดนะฮะต้องใช้สมาธินิดหนึ่งครับโอ้โหพลาดเลยเมื่อกี้มันเป็นแบบว่ามันไม่แยกสีนะครับมันก็เลยงงๆนิดนึงนะครับเ
เฮ้ยเพอร์เฟคสี่แล้ววะโอ้โหหลุดอะมาอ่ามั่วแล้วครับผมไม่น่าพูดเลยผมโอเคฮะโอ้โหบีบอยครับผมมาครับ All right now ก็ทางขวาบนนะมันก็จะมีเวลาบอกนะครับผมว่าเฮ้ยเพลงนี้เหลือเวลาอีกเท่าไหร่นะฮะมันก็จะมีคะแนนบอกด้วยนะฮะใครที่เต้นเพลงนี้แบบโซโล่แล้วมาเขียนคะแนนกันหน่อยว่าได้เท่าผมหรือเปล่าคิดว่าผมจะถึงแสนไหมไม่น่านะไม่น่าทันใช่ไหมเก็บ 80,000 แล้วฮะโอ้โหไม่ทันแล้วฮะนะก็เกือบนะเอ้ยเหลืออาจจะทันครั้งสุดท้ายป่ะโอเคมีครั้งสุดท้ายป้องได้ไหมถึงแสนไหมโอ้โห 98,975 นั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าเพอร์เฟกต์ไป20เกรดไป27เลยนะฮะแล้วก็มิสไปทีนึงแบดไปทีนึงคูล6ทีนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเกมออดิชั่นโมบายนะครับผมก็ถ้าเกิดใครอยากจะเล่นเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะครับที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมหรือว่าใครอยากคอมเมนต์แนะนำอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะว่าในเกมเนี่ยกับผมอันไหนเต้นดีกว่ากันนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมและถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมแต่หากไม่ชอบคลิปนี้จริงๆนะครับก็สามารถที่จะกด Dislike ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันว่าทำไมถึงไม่ชอบคลิปนี้นะครับเพื่อที่ผมจะได้นำไปปรับปรุงในคลิปถัดๆไปนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ